นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเปิดงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่63ประจำปี2556ขอนแก่น Excellence Fair 2013นะครับสุดยอดเด็กไทยคิดไกลคิดเยี่ยมเปี่ยมคุณธรรม Good Thinker Good Morality Ensuring Great Name นะครับของสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาขอนแก่นเขต1ผมก็อยากกราบเรียนพวกเราทุกคนว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นนั้นเรามีแนวนโยบายบอกว่าเด็กจังหวัดขอนแก่นคือเด็กของเราที่เราจะต้องพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมในปี2558ที่ประเทศไทยเราจะสู่เข้าไปสู่ประชาคมอาเซียนซึ่งการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนั้นเป็นการร่วมไม้ร่วมมือ10ประเทศในการที่จะส่งเสริมในด้านสังคมด้านการค้าการลงทุนด้านอุตสาหกรรมด้านการคมนาคมขนส่งด้านความมั่นคงด้านศิลปะวัฒนธรรมและทางด้านการศึกษาเพราะนั้นจำเป็นที่เราจะต้องเตรียมเด็กเยาวชนของเราให้มีความพร้อมและก็อยากกราบเรียนว่าวันนี้ได้มาพบมาเห็นความสามารถของเด็กๆของเรานะครับในการจัดงานที่ส่งเสริมการศึกษาไม่ว่าจะเป็นด้านศิลปะดนตรีกีฬาวิชาการและจริยธรรมให้กับเด็กๆได้เห็นความสามารถของเด็กโรงเรียนสนามบินวงดนตรีวงนี้สมแล้วที่ได้รับรางวัลที่1ของประเทศไทยปรบมือให้เสียงดังนะครับก็ต้องขอชื่นชมท่านผู้อำนวยการคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้ส่งเสริมให้เด็กๆของเราไปมีชื่อเสียงนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณโรงเรียนสนามบินขอนแก่นโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นและโรงเรียนทุกๆโรงทุกภาคส่วนนะครับที่ได้ดำเนินการอำนวยการจัดสถานที่และการจัดงานในวันนี้ให้สำเร็จเสร็จลุล่วงไปด้วยดีนะครับวันนี้ก็ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอเปิดโครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่63ประจำปี2556ขอนแก่น Excellence Fair 2013ณบัดนี้ครับสวัสดีครับ3 2 1